เส้นทางการเป็นนักประชนภัยของแอนนาแอนนาเนี่ยเป็น NPC ในเมืองมอนตทที่ป่วยเรื้อรังมานานเส้นทางของเธอเนี่ยจะอยู่ในเควสประจำวันที่ต่อเนื่องและก็ยาวนานหลายเควสด้วยกันเรามาเริ่มจากเควสประจำวันแรกก็คือเควสำวันยาพิเศษในเนื้อเรื่องเนี่ยคือแอนโทนีพี่ชายของแอนนาเนี่ยจะไหว้วานให้นักเดินทางเนี่ยช่วยกันหาส่วนผสมที่ระบุไว้ในใบสั่งยาที่เขาเนี่ยได้มาจากหมอในเมืองดิเย่โดยเควสเนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนั่นหมายความว่าต้องส่งเควสนี้ให้ได้3ครั้ง โชคดีก็คือมันจะไม่ซ้ํากันเลยเนาะจะทําได้แค่3ครั้งเท่านั้นเมื่อเราเนี่ยได้รับเควสดยาาิเสร็จครบ3าครั้งแล้วเนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยเมื่อสมได้เควสท,ที่เกี่ยวข้องกับแอนนาเนี่ยเราจะได้เควสดท,ที่ชื่อว่าหายจากการเจ็บป่วยเมื่อแอนนาหายดีแล้วเนี่ยเธอจะอยากไปนั่นไปนู่นไปนี่เช่นบนยอดวิหารบนกลงหันลมหรืออยู่ในมือของลูกป,ปั้นบาบาทโทสเควสดเนี้ยเราสามารถเจอได้หลายครั้งโดยในการสําเร็จเควสนี้ครั้งแรกเนี่ยเราจะได้ความสําเร็จหมอเทวดา หลังจากนั้นเกงก็มีอัปเดตเมื่อแอนนาหาดีแล้วน Anna เนี่ยแอนนาเนี่ยก็ไปสมัครที่กิลดนักปรปะจนภัยเราจะเจอเธออีกทีในเควสประจำวันที่ชื่อว่าบททดสอบของนักปรปะจนภัยวิธีต่อสู้หลังจากนั้นเราจะเจอแอนนาได้อีกทีในเควสที่มีชื่อว่าบททดสอบของนักปะจนภัยเคล็ดลับการประจนภัย ต่อมาเนี่ยจะมาถึงคุยประจำวันที่สําคัญมากนั่นก็คือบททดสอบของนักผจญภัยวิธีโบยบินแอนนาเนี่ยจะมีข้อสงสยัยเรื่องของการใช้เครื่องร่อนโดยถ้าเราตอบคำถามผิดเนี่ยเราจะไม่สามารถไปควยต่อไปได้ต้องรอสุ่มให้ได้ควสนี้อีกครั้งเพื่อมาตอบใหม่ให้ถูกต้องทั้งหมดโดยคําตอบที่ถูกต้องก็คือในขณะที่บินอยู่เครื่องร่อนเวหาหนึ่งลำสามารถบรรทุกคนได้กี่คนคำตอบคือเครื่องร่อนเวหาหนึ่งลำสามารถใช้งานได้แค่คนเดียวเท่านั้น ข้อ2ขณะที่ใช้เครื่องร่อนเวหาต้องระวังอะไรบ้างต้องใช้ท่าออกตัวและจุดออกตัวที่เหมาะสมข้อ 3. เวลาที่ลงจอดต้องระวังอะไรบ้างต้องเลือกสถานที่ลงจอดที่เหมาะสมและอย่าพับเครื่องร่อนเวหาเก็บในทันที หลังจากตอบคำถามทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะต้องสาธิตการบินเป็นอันจบเควสและเควสสุดท้ายของซีรีส์นี้ณตอนนี้นะก็คือเควสที่มีชื่อว่านักผจนภัยแอนนาซึ่งเควสนี้จะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อเราตอบคำถามวิธีโบยบินถูกต้องทั้งหมดในเควสนี้เนี่ยในที่สุดแล้วแอนนาก็ได้เป็นนักผจนภัยเราเนี่ยก็จะได้ความสำเร็จการผจนภัยของแอนนาโดยที่เควสนี้จะมีตอนจบด้วยกันทั้งสองแบบคือแบบธรรมดาไม่ได้เจออะไรและอีกแบบหนึ่งเราจะเจอเบนเนตและฟิเซลด้วยแล้วก็ไม่รู้นะว่าเมื่อเกมออัปปเเดตต่ไ มันจะมีเรื่องราวของแอนนาต่อไปอีกไหมเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเนาะ